ผู้คนสงสัยอยู่เรื่อยเป็นลมเนี่ยเมื่อวานมีไม้อันหนึ่งกั้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็มีคนสงสัยจังสงสัยก็ยินดีลุงไม่มีปัญหาหรอกไอ้เรื่องเนี้ยนี่วางไม่ตรงเฮ้ยมันจะเป็นความว่างแน่บอกง่ายแกนแห่งปัญญาก็ว่าได้แกนแห่งปัญญาก็ว่าได้ลุงมีลุงคนเดียวนี่นะมั้งในโลกเนี้ยแกนของโลกนี้มุมเอียงของแกนของโลกนี้มันจะยิงเข้าไปสู่ศูนย์กลางของเอกศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวเลยครับมันจะยิงเข้าไปสู่ลุมดำนะครับภาษาลุงภาษาลุงผิดก็ช่างมันอยากจะผิดไม่ได้ทำให้ใครเขาเดือดร้อนผิดไม่เป็นไรหรอกครับนะแกนของโลกที่มันเอียงเข้าไปเนี่ยมันยิงเข้าไปสู่หลุมดำของกาแล็กซี่นะครับมีใครตอบได้บ้างนักดาราศาสตร์นักดาราจักรต่างๆนั่นเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้ไหมรู้แต่ว่าโลกเอียงเอียงเท่านี้องศาเอียงเท่านั้นเท่านี้องศามันก็ได้นะเพราะว่าผมว่าเขาแม่นนะฮะเขาแม่นทำไมถึงบอกว่าแม่นเพราะว่าเขามีจุดอ้างอิงเรื่องของเวลานะครับเอาอะไรเป็นจุดอ้างอิงคือเอาดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงของการที่จะบอกเวลาในวงโคจรของโลกของดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะครับจุดอ้างอิงมันแต่ก่อนมันไม่รู้จะเอาจุดอ้างอิงที่ไหนเอาในโลกก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเอาดวงจันทร์เป็นจุดอ้างอิงของการที่จะบอกเวลาในการสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าไปล่องลอยอยู่ในอวกาศที่นะครับล่องลอยตรงนั้นนะเอาเป็นจุดอ้างอิงได้ไหมมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะเอาเครื่องบินไปอยู่ในอากาศนะว่าอยู่จุดไหนสูงจากพื้นเท่ากับเท่าไรเส้นลูกเส้นแหวนเท่ากับเท่าไรอย่างเงี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไรนะเครื่องบินมันสามารถบอกจุดอ้างอิงได้นะครับนะทั้งหมดนะครับเครื่องบินเพราะว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะทางด้านเวลาก็สามารถที่จะบอกจุดอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ได้แต่ถ้าอยู่ในอวกาศบอกจุดอ้างอิงไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่นิ่งดวงจันทร์มันนิ่งนะมันโคจรตามรอบเพราะมันนิ่งเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เพราะนั้นจึงใช้เป็นจุดอ้างอิงของเวลาได้นะครับนะสมัยนี้เขายิงเลเซอร์ใส่กันลูกนะเขาไปเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมล่ะเขาก็เอาวัตถุนึงไปวางไว้ตรงนั้นนะเขาก็ยิงเลเซอร์ใส่กันก็ดูเสียงเลเซอร์มันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหรือเปล่านะครับแค่นี้เองนะฮะเขาก็สามารถหยุดอ้างอิงก็เหมือนกับหยุดเวลาได้ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนหยุดเวลาของโลกหรือเวลาเป็นศูนย์ว่าไปตามแนวทางของทางด้านวิทยาศาสตร์ไปนะครับความจริงมันไม่ใช่ศูนย์ที่แท้จริงเพราะว่าโลกก็หมุนรอบตัวเองก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เห็นไหมครับแล้วก็ดวงจันทร์ก็รอบตัวเองอีกเอ้ยดวงจันทร์อะไรหมุนรอบโลกรอบโลกมันก็ไม่นิ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นการมีความสัมพันธ์กับกันและกันโอเคก็ใช้จุดอ้างอิงของกันและกันได้มันก็มีอยู่แค่นี้จุดอ้างอิงนะครับมีความสัมพันธ์กันก็อ้างอิงได้เหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยนะครับเธอเป็นเมียของฉันนะเว้ยอ้างอิงได้เธอเป็นผัวฉันนะว่าอ้างอิงได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ไปอ้างอิงเถอะโดนเถอะอ้างอิงปุ๊บโดนเลยนะพี่ว่าไปโดนลุงก็พาไปเรื่อยแหละนี่เป็นต้นเนาะพอไหวไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งที่ไอ้แค่ตรงเนี้ยมันจะมีอะไรล่ะ
มันมีฤทธิ์เดชในการที่จะมาพูดเป็นเส้นสมมุติเนี่ยสมมุตินู่นสมมุตินี่เนี่ยใช่ไหมครับในเรื่องสมมุติสมมุติเนี่ยคือเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีเส้นสมมุติเหมือนกับเวลาจะเรียนถ้าหากมันไม่มีขีดเส้นนู่นนี่นั่นมันก็เข้าใจไม่ได้นะครับมันไม่มีเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไอ้เส้นตรงนี้ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นเส้นแห่งปัญญาก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเส้นปัญญานะครับ จะบอกว่าไงดีเนาะเส้นปัญญาเนี่ยลำบากลุงเอ้ยนะครับดูมันจะเคยเขียนให้ดูนะที่กระดานแดงนะอ่ะทีนี้จะลบตรงนี้ไปก่อนครับจะลบตรงนี้พาดไปตรงนี้อ้าวล่ะทีนี้ดูภาพตรงนี้ทีเส้นปัญญาอ้าวล่ะตอนนี้มาแล้วนะเส้นปัญญามานะนี่วางนี่แหละครับดูให้ดีๆนะครับมันจะเป็นปัญญาได้ไงเส้นตรงนี้ก็สนใจเรื่องเส้นเอาล่ะขีดให้มันตรงๆก็ได้เป็นเหมือนบรรทัดเป๊ะเลยปึ๊ดมือลุงก็ไม่ยากแค่ตรงเส้นปัญญาเส้นเดียวนี่แหละครับวิธีเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นขอให้เข้าใจว่าทุกอย่างไม่มีอะไรคือความว่างนะครับอย่าลืมนะคำว่าความว่างคำเดียวเนี่ยฟังให้ดีๆนะฮะตรงนี้สำคัญมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับบอกให้ทราบไว้มันถึงได้ยากนะครับคำว่าว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรให้นึกซะว่าท่านกับผมไปยืนคุยกันอยู่ที่อวกาศตั้งวงล้อมอยู่ที่อวกาศนะอวกาศคือนึกซะว่าอวกาศคือผ้าผืนหนึ่งก็แล้วกันไปนั่งตั้งวงล้อมกันนั่งอยู่บนผืนผ้าไปเนี่ยไอ้ผืนผ้าตัวนี้มันเป็นความว่างโอเคไหมครับจำลองจากผืนผ้าในอวกาศนี่มันเป็นกระดานแผ่นนี้ก็แล้วกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกระดานแผ่นนี้ก็เซซะว่ามันว่างอะไรกันนะไม่มีอะไรเลยนะ nothing ไม่มีอะไรคือว่างครับมันว่างไอ้คำว่าว่างคำเดียวไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันศึกษาไม่ได้จริงๆนะพี่เอ๋ยเรียนรู้ให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้ศึกษามันว่างเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ศึกษากันมันก็มีเส้นสมมติขึ้นมาเนี่ยคำว่าว่างวอแวนไม่เอกสระอางองูใช่ไหมรหัสเหล่านี้มันก็เป็นรหัสสมมติหมดเพราะภาษาคือสิ่งสมมตินั่นเองใช่ไหมครับนะเอาสิ่งสมมติมาวางทับในสิ่งที่มันเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์คือมันว่างใช่ไหมครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถ์จำด้วยครับความว่าง emptiness เอาใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับพอนึกออกนะเพราะถ้านึกตัวนี้ไม่ออกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับยิ่งผมมาพูดเรื่องนี้ยิ่งหนักเนี่ยมันจะลัดขั้นตอนมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ทีพอเวลาได้ตรงนี้ขึ้นมาเปรี้ยงอะไรเกิดขึ้นอย่างไรครับนี่ไงก็เส้นความว่างเนี่ยครับเส้นนี้มันเส้นความว่างก็ลากกันมาสิเส้นความว่างเห็นได้ยังมันก็เป็นเส้นขึ้นมาแล้วเส้นนี้เส้นแห่งปัญญามันจะเป็นปัญญาได้ยังไงตรงนี้นะทีนี้พอเรามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็แยกทางมันเปิบมันแยกมาอย่างเงี้ยมันแยกอะไรง่ายๆครับคำว่าดีคำว่าไม่ดีคำว่าดีใส่สัญลักษณ์สีขาวก็ได้ไม่ดีใส่สีดำก็ได้คำว่าดำใช่ไหมครับเออแล้วอะไรอีกอ่ะเครื่องหมายบวกก็ได้ดีเนี่ยบวกไม่ดีเครื่องหมายลบเออเห็นไหมนะถ้าหากว่าจะ เอามาใส่ตรงเนี้ยทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นส่วนขาวส่วนดีส่วนบวกเอามาอยู่ในวงกลมวงหนึ่งซะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีต้องเล่นสีเล่นสีไม่เล่นสีไม่ได้ละไม่จะไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมนะแดงคือส่วนแดงอยู่นะแดงเส้นแดงเนี่ยคือเส้นแห่งปัญญานะครับเส้นสีแดงคือเส้นแห่งปัญญาปึ๊บนี่สีขาวมันใส่วงกลมซะเนี่ยทั้งขาวทั้งดีทั้งบวกใส่เป็นวงกลมไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมแดงก็มีอยู่นะส่วนฝั่งทางด้านดำก็เหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นเหมือนกันเอาสีน้ำเงินใช่เนี่ยมันเป็นวงกลมอย่างเนี้ยนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าแดงมันอยู่ตรงกลางอยู่นะแดงไม่ขาดหายไปนะเรียกไว้แดงไม่ขาดหายไปนะจ๊ะไอ้ดีกับไม่ดีนี่แหละครับที่บอกว่าในอะไรจะบอกว่าถูกก็ได้อ่ะนั้นถูกผิดมันทั่วตรงข้ามกันในถูกมีผิดนะบอกว่าสุขก็ได้เอ้าสุขแล้วก็ทุกข์ทีเนี้ยมันได้หมดแหละในทุกข์มีสุขนะในสุขมีทุกข์นะถ้าในสุขมีทุกข์มันก็ทำงานกันอย่างเงี้ยมันก็สับหลีกันอยู่โดยการผ่านตัวว่างเนี่ยเพราะเส้นว่างมันยังว่างอยู่นะครับมันเป็นเส้นคงที่เรียกว่าค่าคงที่ยังไงมันก็คงที่อยู่ไอ้ความว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์มันก็เล่นงานกันอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันแหละกับสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์ก็ทะเลาะกันเห็นหรือยังถูกกับผิดก็ทะเลาะกันอันนี้คือทางโลกๆครับขาวกับดำก็ทะเลาะกันเธอขาวฉันดำดีกับชั่วก็ทะเลาะกันนี่เนี่ยเอากับมันสิโอเคนะไม่อยากจะให้มาตัดไอ้ตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์แปลว่าดีกับชั่วบวกกับลบก็ทะเลาะกันใช่ไหมครับทีนี้ในท่ามกลางของการทะเลาะกันมันมีคำว่าว่างอยู่เนี่ยใช่ไหมครับนึกออกไหมฟังดีฟังสุขมันมีแกนมันอยู่ไอ้เจ้าแกนที่ว่านี่คือแกนปัญญาปัญญาที่หลวงพูดเสมอคือแกนปัญญางั้นพอเวลาจับตั้งขึ้นมาเนี่ยเวลามาเป็นแม่เหล็กนะครับหรือว่าเป็นเหรียญถ้าเป็นเหรียญสองข้างก็เหรียญสองข้างใช่ไหมครับเห็นไหมด้านที่สามของเหรียญก็คือความว่างตรงนี้นะถ้าไม่มีสิ่งนี้มาสมมติไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยไม่มีทางเลยแหละครับไม่มีทางเลยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงเกิดประโยชน์ของแค่นี้เกิดประโยชน์ได้ไม่เกิดความเข้าใจโดยง่ายนะครับใช่ไหมมันสอดสังกันอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะเห็นไหมมันประสานกันอย่างเงี้ยสังเกตมันก็อยู่ในความว่างยังเป็นความว่างอยู่นะเพราะความว่างมันทำลายไม่ได้ค่าคงที่มันจะยังไงมันก็ทำลายไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเอาอะไรมาตีมาอะไรต่างมันก็ทำลายความว่างไม่ได้ทำลายค่าคงที่ไม่ได้ทำลายปรมัตถ์ไม่ได้ปรมัตถ์ภาษาพุทธะนี่ปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะนี่แหละโอเคไหมคำว่าปรมัตถ์มันมีหลายคำนะครับมีทั้งสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้ความว่างก็มีอยู่แล้วความว่างก็มีพระนิพพานพวกนี้ภาษาพุทธศาสตร์ทางนั้นอธิบายมันก็สอดสังกันอยู่แค่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าควอนตัมก็ไม่มีผิดนะครับเนี่ยควอนตัมเนี่ยลักษณะควอนตัมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันสอดสังคือเป็นความถี่อย่างนี้มันขับเคี่ยวกันอยู่ตลอดเวลาสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าปรุงแต่งนะอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารสังขารก็เกิดอวิชชามันเกิดตรงไหนเอาป่ะ
บอกให้กระดาษจุดที่มันเกิดอวิชชาเนี่ยมันคาบเกี่ยวตรงนี้เนี่ยนี่แหละอวิชชาเกิดตรงนี้อวิชชาเนี่ยเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเกิดตรงนี้อวิชชาบอกให้ทราบไปก็ได้เพราะฉะนั้นถูกกับผิดมันสอดสังกันอยู่นะทุกสุขเหมือนกันใช่ไหมครับขาวดำก็เหมือนกันดีชั่วก็ไม่แตกต่างกันบวกลบก็เช่นเดียวกันหมดหวังว่าคงจะไม่งงนะครับมันจะว่าผ่านตัวว่างเพราะว่าตัวว่างเป็นตัวกลางให้อยู่นะครับไอ้ตัวว่างตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีทางให้ตายไงก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ช่วยกันรวมหัวกันทั้งโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์กับนักคณิตศาสตร์มารวมหัวกันก็จะไม่สามารถรู้คำว่าความว่างตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยครับมันเป็นศาสตร์ปิดนะบอกให้ทราบศาสตร์นี้มันศาสตร์ปิดมันจะเปิดให้รู้ไม่กี่คนหรอกในโลกใบนี้เอาจริงๆนะจะเปิดให้รู้ไม่กี่คนในโลกใบนี้นับเป็นคนนะมีเกิน2คนอยู่เด้ออย่างเงี้ยนะจะมีเกิน2คนอยู่เด้อที่รู้เรื่องนี้ในโลกใบนี้นะเอาจริงๆเอาเข้าถึงดีกว่าเข้าถึงความว่างนี่ดีกว่าจะมีกี่คนในโลกใบนี้เห็นไหมลุงว่าไม่เกิน2คนมั้งคนหนึ่งนั่งอยู่นี่แหละอีกคนก็ไม่รู้คือใคร เจอแล้วบอกกันนะพี่นะคนที่หนึ่งนั่งพูดอยู่นี่แหละเห็นลุงงอกนี่แหละครับคนที่หนึ่งให้รู้ซะมั้ง ถ้าไม่ถึงจะมาอธิบายได้เลยของแค่นี้จริงนะใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงผมว่ามันถึงยุคจริงๆนะถึงยุคให้มนุษย์รู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยเอาจริงๆมันถึงยุคทำให้มนุษย์รู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยดีไหมพี่หายใจซะอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้ก็แล้วกันมันจะซึมซับครับซึมซับน่าแจ้งเพื่อโปรดแสบเอาไว้ทุกคนทุกท่านค่อยๆฝึกค่อยๆปรือเรามาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่นะใช้อากาศตัวนี้มาเป็นเชื้อเพลิงหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับที่จะเรียกว่าออกซิเจนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจก็แล้วกันเราใช้ว่าอากาศคำเดียวก็พอแล้วครับอากาศนะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะให้มารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอากาศก็มองไม่เห็นไวรัสโคโรนาก็มองไม่เห็นตัวเหมือนกันนี่เหมือนกันมันก็อยู่ในที่เดียวกันแหละอากาศอยู่ที่ไหนไวรัสเล็กใหญ่แมงเกาไม่รู้กี่โคตรตระกูลอยู่ในอากาศหมดคำว่าไวรัสมันมีมาคู่โลกใบนี้ให้ดูไว้ใช่ไหมครับมันมีมาคู่โลกใบนี้ให้เข้าใจซะเพราะฉะนั้นปรับนี้ก็ไม่อยู่ก็ลุงก็พยายามบอกแล้วไม่อยู่หรอกมีแต่ความสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไปเอาเถอะไม่ใช่เรื่องของลุงนะลุงก็ไม่ได้พิมพ์เงินใช้เองหรอกใช่ไหมล่ะใครจะหาเงินหาทองพิมพ์เงินมาใช้ก็ตามใจตามอัธยาศัยทำไงก็ทำไปขออย่างเดียวว่าอย่าให้มนุษย์ทะเลาะกันตีกันก็แล้วกันขออย่างเดียวขอเรื่องเดียวทะเลาะกันได้แต่อย่าตีกันนะทะเลาะกันได้อย่าจบอย่าตีกันอย่าแข่งฆ่ากันทะเลาะกันเพื่อให้มันเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าตีกันแล้วก็ทะเลาะกันอย่าไปจับใส่คุกใส่ตารางกันไม่เอานะเพราะว่ามนุษย์มีความคิดมีความอ่านมีความจำบางทีเราไปจับมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะขังเอาไว้ก็เลยไม่ได้ใช้สติปัญญาของบุคคลที่จับขังเอาไว้เลยประมาณนั้นนะครับนะถ้าเป็นลุงนะลุงจะประกาศคนติดคุกติดตารางใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรออกมาให้หมดเนี่ย
เอาความสามารถพิเศษของเขาออกมาสิครับเขาก็มาแสดงความสามารถพิเศษนะมั้ยแล้วก็ฝึกปรือทดลองอยู่ในสถานที่กักกันนั่นครับวิจัยอยู่ตรงนั้นให้มันเรียบร้อยทุกอย่างนะเอามนุษย์ในอยู่ในสวนนั่นนะครับมนุษย์ที่ถูกกักกันกี่แสนรายนะโอ้ยเป็นครึ่งเป็นตัวทดลองอย่างดีเลยผมว่านะอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอย่างดีมากดีมากดีประเสริฐเลิศสแมนแตนเลยนะครับแล้วสามารถควบคุมได้ตลอดโอ้ยสบายเหลือเกินโอ้ยสุดยอด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 จริงนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับคุมตัวแปรได้อย่างดีเลยนะจริงจะอะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยมันใช้ได้หมดแหละลุงว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงลุงไม่แซบเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆก็อยากจะหาวิธีช่วยเหมือนกันในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่ามันเพียวดีด้วยซ้ำไปนะครับเพียวดีมันควบคุมตัวแปรได้อย่างดีเพราะว่าถูกกักบริเวณไว้ทั้งหมดมันง่ายง่ายเยอะเลยในการที่จะทำทดลองในกับมนุษย์นะครับแต่ไม่ใช่เอาเข้ามาเข็นมาฆ่านะไม่ใช่จังไม่ใช่ไปลองยานะลองยาไม่เอาเพราะว่าเราไม่ต้องใช้คำว่าลองยาเราไม่ต้องใช้ยาเราใช้พลังงานอย่างเดียวในการเยียวยารักษายิ่งพวกเป็นตุ่มเป็นตอพวกอะไรพวกนี้ดูสิผมว่ามันง่ายเยอะนะง่ายเยอ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 ะนั่นนั่นผมว่ากันนะสำหรับลุงดูคิดอย่างนั้นนะเอาละพอได้ไหมครับผมก็พาไปนอกเรื่องนอกราวพอสมควรเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยถามว่าไอ้เจ้าความว่างเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายลายแทงให้เป็นสัญลักษณ์มันจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นยกเว้นการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้เข้าถึงในภาวะของอะไรเข้าถึงความว่างนี่นะครับมันเข้าถึงโดยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับทั้งร่างกายทั้งใจเราด้วยนะครับมันจะเข้าถึงมันเข้าถึงนั้นสภาวะที่มันเข้าถึงจริงๆนะฮะถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดนั่นนะครับมันจะเข้าถึงจังหวะที่หัวใจหยุดเต้นหัวใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวันตายมันเต้นถึงวันตายนะครับตายเอาไปเผานะหัวใจหยุดเต้นก็แปลว่าตายทำไมจึงรู้ว่าตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นร่างกายมนุษย์ไอ้เจ้าความร้อนมันจะหายหนีเพราะว่าไม่มีตัวผลิตความร้อนให้กับร่างกายตัวมันจะเย็นสุดท้ายมันก็ตัวแข็งนั่นแหละฮะเรียกว่าตายโอเคไหมครับแต่หัวใจหยุดเต้นที่ลุงกำลังพูดถึงเวลาเนี่ยมันหยุดเพียงเสี้ยววินาทีเองหัวใจหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีไอ้เจ้าเสี้ยววินาทีเนี่ยเกิดความรู้สึกทั้งตัวเราเรียกว่าสตินะสตินะไอ้ตัวสติตรงนี้แหละครับที่มันจะไปรู้จุดนั้นได้มันเป็นอัตโนมัติครับผมคาดไม่ถึงเดาไม่ได้ว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้แต่เวลามันได้ปุ๊บมันจะรู้ตัวเองเช่นลุงพูดเสมอว่ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดตัวตนคือหมดอัตตาหมดอัตตาก็คือหมดอะไรหมดอุปทานหมดทั้งหมดนะไม่มีอุปทานไม่มีอัตตาตัวตนมันก็เลยเข้าสู่ภาวะว่างนี่อย่างดีในแบบรู้สึกตัวตนตัวเองโอ้โหไอ้จุดนี้ที่บอกว่าเข้าถึงไม่ใช่เข้าถึงแค่ภาษานะครับทั้งกายทั้งใจเราด้วยมันพร้อมกันโอเคไหมส่วนจิตนี่มันก็จะรู้กันโดยปริยายเดี๋ยวโป๊ะแพะเชี่ยชั่วช้าแกะทีเดียวเดี๋ยวเซตซีโร่ทันทีเลยครับพอเซตซีโร่ปุ๊บก็ตามด้วยอากาลิโกทันทีนะครับเวลาเป็นศูนย์ทันทีในวินาทีนั้นนะครับเวลาเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทำไม่ได้นะครับข้อจำกัดทางนักวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ทั้งที่เขาก็บอกว่าสสารพลังงานและเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างมากเขาก็ได้เวลาเดี๋ยวนะสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันนี่เป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะครับง่ายๆคื
เวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันผมก็โอเคยอมรับได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลุงแต่ลุงจะเกินไปกว่าเขา19คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นคุณโยมตรงนี้นะฮะที่เขาทำไม่ได้เวลาเป็นศูนย์เขาทำไม่ได้มนุษย์ผู้มีศักยภาพทางด้านสมาธิอะไรกันนะสติสมาธิปัญญานะสติสมาธิปัญญาเนี่ยฮะจะรู้จักสภาวะนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ปัญญาโดยล้วนแล้วก็คือไม่ได้ส่วนมากก็ได้แต่ภาษาคำว่าปัญญานะฮะเพราะปัญญาที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสเปนแตนนะฮะสำหรับลุงจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะความว่างนะครับความว่างคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ต่อซะเลยเนี่ยเป็น PE นะฮะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะ PEนี่แหละ PE นะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจว่านั้น PE มันจะซ้อนอยู่กับทางด้านความดีความสุขถูกขาวดีบวก PE เนี่ยพลังงานจะซ้อนกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์จะซ่อนอยู่เห็นไหมซ่อนอยู่ความไม่ดีถ้าบอกว่าไม่ว่าจะบอกว่าถูกหรือสุขมันก็เป็นอิมเพียวหมดนะครับอิมเพียวคืออิมเพียวก็คือ IP นะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับเห็นไหม IP เห็นไหมส่วน PE มันอยู่ตรงกลางไม่งงนะครับไม่งงนะพี่นะไม่งงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจเพราะ PE เนี่ยมันเป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ในระดับนี้เพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยในเรื่องเมื่อวานนี้ลุงก็เอาขึ้นกระดานแดงกระดานดำกระดานขาวให้เห็นตามนี้ก็แล้วกันนะแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วนะถ้ามันเป็นแม่เหล็กนะครับมันก็จะเป็นรูปนี่แม่เหล็กมันก็เป็นรูปนี้เห็นไหมฮะเป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับเป็นขั้วโลกเหนือก็ขั้วโลกใต้ก็แบบนี้ถ้าเป็นแม่เหล็กก็เป็นด้านที่สามของแม่เหล็กตรงนี้คือด้านที่สามของแม่เหล็กขั้วที่สามเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองครับมองนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กก็หวังว่าคงจะ get into พอประมาณการนะครับพวกแม่เหล็กแม่เรือเนี่ย เอาแม่เหล็กกลางให้ดูสักนิดนึงเผื่อว่าจะได้เข้าใจตามไปด้วยเห็นไหมเห็นได้ยังลักษณะแม่เหล็กเห็นได้ยังก็มีแค่นี้แม่เหล็กเห็นไหมเห็นไหมถ้าดูแม่เหล็กมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับคงเข้าใจกันผมก็ยังจะใช้ไม้แต่ทาบอยู่เห็นไหมเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกนี่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหมาะให้รู้ว่าเป็นแม่เหล็กโลกนะจ๊ะนะจ๊ะหวังว่าคงจะพอมองออกแล้วล่ะครับมันก็มีแค่นี้ฮะในการที่จะเล่าให้ฟังเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับกันและกันได้กรุณาพิจารณานะฮะงั้นอย่าลืมนะ PE นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำที่บอกว่าลุงออกเพียวนิจี้มันก็มาเป็นตรงนี้แหละนะครับก็ชัดขึ้นตรงนี้นะใช่ป่ะดูออกไหมเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าได้ไหม PE คือ Pionigy นี่เองหวังว่าคงไม่งงเนาะทีนี้เนาะมันจะได้ชัดเมื่อชัดอะไรต่อลุงต้องเซ็นกำกับแล้วทีนี้ครับเพราะว่าเชื่อว่าได้ตอบข้อสงสัยได้นะได้แล้วล่ะครับนะดูให้ทันเข้าใจให้ได้นะครับรู้ใจอีกทีก็ยังได้นะเดี๋ยวนะให้เป็นสีอื่นได้ไหมความจริงทำมาถึงขนาดเนี้ยให้เป็นสีอื่นได้ไหมเนี่ยให้มันตัดกันคือตัว PE เนี่ยโอเคขอเป็นสีอื่นก็แล้วกันตัว PE เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาเป็นสีอื่นซะเลยซะฮ
ให้มันชัดๆไปเลยนั่นๆให้มันได้น้ำได้เนื้อสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนั่นเห็นไหมมันจะได้ต่างจากอย่างอื่นกันสักหน่อยหนึ่งพอได้นะท่านที่อยู่สนใจใฝ่รู้กับเรื่องพวกนี้ดีแล้วล่ะฮะที่สงสัยเวลามันผมเองก็หาวิธีที่จะให้เกิดความเข้าใจในวิธีต่างๆนะครับอย่าลืมเป็นอังคารนะฮะว่าท่านนี้ก็เป็น PE มาเหมือนกันนะครับนี่ใส่วงกลมใหม่ซะเลยซะ PE ก็ลากมาอย่างเงี้ยมันจะไปแบบไหนไปอินฟินิตี้ก็ยังได้เนี่ยไปเป็นอินฟินิตี้ไปหมดฝั่งนี้เหมือนกันเป็น PE ไปเลยเปิดมันก็เป็นอินฟินิตี้ไปใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นวงกลมใหม่ซะเนี่ยเอาสีอะไรสีแดงครอบซะเลยเป็นไงเอาสีเขียวดีกว่าให้มันคล้ายๆกับตัวนี้มันจะได้ดูไม่ให้มันคล้ายกับคล้ายๆกันมันก็จะได้ไม่ลักลั่นกันอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับจะเห็นได้ว่า PE มันซ้อนอยู่นะมันซ้อนอยู่แกนกลางมันเป็นแกนกลางหมดไปทั้งหมดแกนกลางของอะไรไปทั้งหมดแกนกลางหมดแกนกลางหมดนะไอ้ตัวนี้ PE ตัวนี้เป็นตัวว่างใหญ่พอได้นะครับนั่นเขียนให้เสร็จสรรพก็คือ PE EnergyPure energy โอเคเอาละก็ว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับเสลอโยมลุงไกรสอนก็ยังไม่โอเคได้นะเอาวันนี้วันที่29ล่ะวันนี้วันที่29มค64เอาละไว้เป็นอนุสรณ์เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ พูดวันที่29มกราคม2564นะคุณโยมจบข่าวอ่ะต่อไปก็เปลี่ยนเรื่องนะครับเห็นไหมบอกแล้วไงลุงออกมีหน้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจ เมื่อสงสัยก็ต้องให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ตบมือให้กับตัวเองครับไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอกนะครับลุงหงอกมีหน้าที่ให้ท่านได้เข้าใจท่านเข้าใจก็ต้องเป็นศักยภาพของตัวท่านเองเพราะมันผ่านภาษาท่านก็ต้องเข้าใจในภาษาความเข้าใจเป็นต้นเหตุของความเจริญงอกงามทุกเรื่องนะครับจำเป็นหลักนิดนึงเรียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจทุกๆเรื่องก็ถือว่าเป็นความเจริญของการเรียนหนังสือทั้งหาความเข้าใจเลยความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจะใช้เวลากี่ปีเริ่มต้นทำอะไรแล้วสำเร็จด้วยความงดงามไหม
มันต้องมาด้วยความมั่นใจนะครับถ้าทำอะไรไม่มั่นใจมันก็จะเดินขัดขาตัวเองหมายความว่าทำลายตัวเองนั่นเองมีหน้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจเดินขัดขาตัวเองเอาละลดเสียงแล้วเชียเป็นจังไดทีนี้ครับยังรักษาทางวิทยุ AM ตอนที่หนึ่งอยู่ไหมครับยังรักษาที่ตีนสภาพนังเกล้าเวลา12นอนอยู่ไหมครับจะพาป้าไปรักษาเท้าชาวสองข้างเดินลำบากมากเวียนหัวนอนไม่หลับคุณณัฐภาคนะครับวิทยุหยุดกันมาตั้ง2ปีแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าจอนี่นะครับตอนนี้อยู่หน้าจอนี่นะครับอยู่ที่เฟซยูทูบเนี่ยทุกวันนี้นะครับส่วนการเยียวยารักษาอยู่ในเวลานี้นะฮะเดิมก็เวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นใช่ไหมล่ะหยุดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับไอ้เจ้าโควิดนั่นหยุดมาแต่ถ้าหากว่าจะเป็นกรณีพิเศษก็ติดต่อ 22.7 นะครับเป็นไลน์คุณณัฐภาคนะครับติดต่อ 22.7 ID line นะครับก็จะติดต่อเชื่อมโยงในการเยียวยารักษาเป็นกรณีไปประมาณนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคเข้าใจตามนี้นะฮะฝั่งเฟซอาเมร์และถามมาเลยนะครับฝั่งเฟซตอนนี้ลุงก็จะไปทางด้าน YouTube